สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านมีขนมเข่งที่ทานไม่หมดนะคะแม่บ้านก็เลยมาทำขนมนะคะขนมเข่งทอดทำเป็นขนมกะลอจี้นะคะแล้วแม่บ้านเอาไปใส่ตู้เย็นก่อนนะคะเคล็ดลับจะได้หั่นง่ายนะคะหรือใครจะนำไปตากแดดให้แห้งก่อนก็ได้ค่ะแล้วนำมาหั่นง่ายนะคะช่วงเทศกาลไหว้นะคะขนมอาจทานไม่หมดนะคะเก็บสูตรนี้ไว้นะคะไว้ทำนะคะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็มีตามนี้เลยนะคะแม่บ้านจะนำขนมเข่งมาหั่นแบบนี้นะคะหั่นระวังมือด้วยนะคะเพราะบางทีจะเหนียวแล้วแข็งนะคะต้องระวังมือค่ะหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะหั่นจนหมดค่ะเราจะคั่วงานะคะงาดำ1ช้อนโต๊ะค่ะงาขาว1ช้อนโต๊ะนะคะคั่วพร้อมๆกันเลยนะคะคั่วให้เขาสุกนะคะสังเกตก็คือว่าจะมีกลิ่นหอมขึ้นนะคะแล้วก็สีของงาขาวจะเป็นสีเหลืองค่ะเสร็จแล้วนำมาบดในครกนะคะบดเพื่อให้กลิ่นของเขาหอมนะคะแม่บ้านบดละเอียดนิดนึงนะคะเวลาทานจะอร่อยค่ะบดได้ประมาณนี้นะคะก็พอแล้วค่ะเสร็จแล้วก็นำถั่วลิสงนะคะแม่บ้านใช้ถั่วลิสงคั่วแล้วมาบดนะคะซื้อที่เซเว่นนะคะใครที่ยังไม่ได้คั่วก็คั่วก่อนนะคะถ้าซื้อแบบเม็ดมานะคะอันนี้แม่บ้านใช้สะดวกเลยเอาที่คั่วแล้วนะคะซื้อแบบซองมานะคะตำให้ละเอียดนิดนึงนะคะได้ละเอียดความละเอียดประมาณนี้นะคะเราก็จะมาผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะถั่วลิสงงาน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะคะหอมมากๆเลยค่ะหอมงาแล้วก็มีความมันของถั่วนะคะแม่บ้านจะใส่เกลือเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาค่ะเพิ่มความเค็มๆมันๆนะคะเวลาไปนำไปราดในขนมเข่งที่ทอดนะคะอร่อยสุดยอดเลยค่ะคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วเราพักไว้ก่อนนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะใช้ไฟกลางค่ะน้ำมันร้อนได้ที่แล้วเราก็นำขนมเข่งลงทอดได้เลยค่ะสังเกตดูนะคะว่าขอบเขาเริ่มเหลืองๆนะคะเราก็กลับได้เลยค่ะเพราะว่าขนมเข่งของเราสุกอยู่แล้วนะคะแค่เราทอดให้เหลืองนิดนึงนะคะเขาก็จะติดกันนิดหน่อยนะคะเวลาอยู่ในกระทะก็จะดูนิ่มแล้วก็ติดกันพอออกไปแล้วเดี๋ยวเวลาแห้งเขาก็กรอบแห้งเลยนะคะนี่ได้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็กลับด้านจนหมดเลยนะคะถ้าขนมเขาติดกันก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาเราก็กลับเลยถ้าติดกันเป็นแพรเราก็กลับแบบไข่เจียวเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรานำไปตัดเป็นคำๆเป็นชิ้นๆ นะคะเราก็ทอดจนหมดเลยนะคะแม่บ้านทอด2กระทะ2ครั้งได้แบบนี้เลยนะคะนำมาตัดเป็นชิ้นนะคะพอดีคำนะคะคำเล็กคำใหญ่ตามชอบเลยค่ะเสร็จแล้วนำส่วนผสมที่เราเตรียมไว้มาโรยเลยนะคะ
โรยให้ทั่วเลยค่ะคลุกเคล้าให้ทั่วด้วยค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะกรอบมากๆเสียงดังกรอบกรับแกรบๆเรามาลองชิมกันดูนะคะต้องลองนะกรอบอร่อยมากๆค่ะกรอบนอกนะคะนุ่มในค่ะแล้วก็ทานกับน้ำตาลแล้วก็งาขาวงาดำถั่วมันๆเค็มๆนะคะอร่อยจริงๆค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะขอบคุณที่รับชมแม่บ้านจานโปรดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้านด้วยนะคะไว้พบกันเมนูหน้าค่ะ